ก็ต้องทำการบ้านเยอะครับเพราะว่าบทก็ยากด้วยแล้วก็ช่วงแรกก็เครียดด้วยแต่ว่ามาเจอนักแสดงที่แบบว่าเล่นด้วยแล้วแบบว่าเล่นง่ายครับก็เลยดีขึ้นบทเรื่องนี้ค่อนข้างยาวแล้วก็ด่าแรงค่ะเป็นคนพูดแรงมากไม่ว่าไม่ใช่แค่กับพี่อาร์ตแต่กับป้านกด้วยค่ะกับแม่นกด้วยด้วยความที่มันเป็นซีนอารมณ์ค่อนข้างเยอะน้องวันดาคืออยากให้จับตาอันนี้พูดเลยเป็นเด็กที่มีอินเนอร์ดีมากโอ้โหก็บทเขานี่ด่าซะแบบถอนงอกหญ้าตลอดเวลาด่าก็จะเป็นเด็กเรียบร้อยไงพอถึงเวลาพอเขาเห็นบทแล้วเขาแบบแม่หนูขอโทษนะคะหนูขอโทษตลอดเวลามึงปลอมเป็นผีอิมารีมาหลอกแม่กูทำไมอย่ามาทำตัวไม่ใช่อุ้ยด่าเขาก็แซบของเขาอะเขาแซบเลยในเรื่องตบเป็นตบจิกเป็นจิกอะไรเงี้ยเวลาเจอกับอาอายอะไรเงี้ยก็เล่นกันไม่ได้ยั้งอะไรเงี้ยรับเรีแอคชั่นเราต้องเล่นเองใช่ใช่ซึ่งพี่นุ่นแบบเราก็เจอกันหลายซีนอยู่มีทั้งถีบทั้งตบเขาส่งอารมณ์มาแบบโหแบบจัดเต็มมากอาที่เป็นเด็กถึกนะไม่ได้สวยน่ารักอย่างเดียวนะเป็นเด็กถึกด้วยไอซีนที่โดนตบโดนถีบโดนแบบนางลงแรงมากอะจริงๆถ้าเป็นเราเล่นอะด้วยความที่สังขารเราประมาณนี้ก็จะแบบลงเบาๆใช่ป่ะคุณน้องคือลงแบบเข่ากระแทกดังปักแล้วก็คิดในใจตอนถ่ายหนูอย่าลงแรงเดี๋ยวเขาด่าพี่แล้วต่อไปนี้เรือนนี้ฉันใหญ่สุดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus